สวัสดีครับวันนี้จริงๆก็ผมง่วงนอนนะฮะตอนนี้มันดึกแล้วแต่ผมต้องรีบทำรีวิวเพราะว่าสินค้าตัวนี้ครับเพิ่งมาถึงเราเมื่อตอนกลางวันแล้วหลังจากที่เราได้มาแล้วลองแกะดูเราเคยขายตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วนะฮะแต่จะเป็นตัวระดับไฮเอ็นด์ของออชิดนะฮะตอนนั้นขายอยู่ 2,000 กว่าบาทเลยทีนี้มีทางบริษัทเนี่ยให้สินค้าเรามาเคลียร์ถามว่าแบรนด์เนี่ยครับชื่อแบรนด์อะไรก็คือชื่อว่าแบรนด์วายุอาจจะฟังดูไม่คุ้นหูนะครับแต่ว่าโรงงานที่ผลิตนะครับเป็นโรงงานดังก็เราน่าจะรู้จักในส่วนของแบรนด์ที่เขาผลิตนะฮะถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าแต่ตัวนี้นะครับทางบริษัทเขาให้ผมนะครับมาเคลียร์ในราคาพิเศษมีรับประกันเต็ม1ปีคุณภาพสินค้าผมลองแกะดูแล้วโอเคใช้ได้เลยถ้าเทียบกับราคาที่เราทำเคลียร์นี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเราจึงรับมาหลักพันแล้วเราก็ให้ท่านได้เลือกซื้อเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะฮะราคาพิเศษแต่อย่าชะล่าใจอย่างที่รู้กันนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยครับออกไวมากกว่าที่ท่านจะตัดสินใจซื้อถ้าท่านลังเลสินค้าอาจจะหมดแล้วก็ได้ตัวนี้เรามีอยู่หลักพันนะครับอาจจะดูเยอะแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดสินค้านะครับได้รับมาตรฐานมอกนะครับมอก16412552นะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนี่นะครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้วัสดุของเขานะครับก็จะเป็นท็อปกระจกเหตุผลที่ทำไมต้องเป็นกระจกนะครับเพราะว่ากระจกเนี่ยจะทำให้ตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยฮะมันจะไม่กั้นคลื่นนะครับทำให้ตัวแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยผ่านได้สะดวกที่สุดมันก็จะให้พลังงานได้ดีนะฮะไม่สูญเสียมากนะครับมีปุ่มเราจะเห็นตรงนี้นะครับก็อาจจะมองไม่ชัดนะฮะแต่ว่าของจริงนะครับมันเงามากเงางามมากนะฮะด้านหลังก็จะมีตัวระบายความร้อนพัดลมนะฮะสัญลักษณ์ตามอกโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยมีมอกนะฮะผมจะแกะให้ดูเนื้องานภายในนะฮะเราก็จะเห็นปุ่มตรงนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มที่คอนแทคกับตัวสัมผัสก็จะเป็นดิสเพย์ปุ่มควบคุมต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเก็บงานได้ดีตรงนี้ก็จะเป็นชุดขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กนะฮะสร้างการเหนี่ยวนำก็จะเห็นว่าตัวขดลวดเนี่ยฮะเห็นไหมครับก็ขดเป็นระเบียบแล้วก็แน่นนะฮะถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยเห็นของที่แบบห่วยมากๆเลยผมมีภาพเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวลองไปดูภาพเปรียบเทียบกันฮะว่าแตกต่างกับตัวนี้ไหมอันนี้เราแกะให้ดูนะครับว่าเนื้องานเนี่ยคุณภาพแล้วมาดูตัวที่ผมเคยแกะเป็นไงฮะชัดเจนตรงนี้เป็นพวกแผงวงจรนะครับมีพัดลมขนาดใหญ่ตัวฮีทซิงค์ระบายความร้อนแล้วก็ตัวชิปต่างๆตัวนี้จะมีในส่วนของตัวเซฟตี้เทอร์โมถ้าสมมติว่าเครื่องเขาดีเทคว่ามันร้อนเป็นเวลานานๆเขาก็จะตัดอุณหภูมินะฮะตัดเครื่องโอเคเห็นหรือยังครับว่าเนื้องานเนี่ยครับด้านในถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับราคาที่ผมจะมาขายเป็นกรุ๊ปดีลนะฮะตัวหม้อนะครับที่แถมมาก็ต้องบอกว่าพอใช้งานได้ไม่ได้ดีเลิศมากแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีเราลองใส่น้ำดูนะฮะเมื่อเราเสียบปลั๊กจะมีแดงๆกระพริบตรงนี้ให้เรากดออนหลังจากนั้นกดฟังก์ชันนะครับปุ่มฟังก์ชันขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1,600 นะครับเขาจะมีที่คู่มือบอกนะครับว่า1,600 นะฮะอ
จะมีที่คู่มือบอกว่าตัวเลข 1,600 เนี่ยจะเท่ากับ 1,150 วัตต์นะฮะได้สูงสุดถึง 2,000 วัตต์ไม่ใช่สิ 1,300 วัตต์เลข 2,000 นะฮะเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยฮะเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาความร้อนแล้วเริ่มมีไอเร็วมากไหมฮะใครที่เคยใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันร้อนไวมากนะเห็นปฏิกิริยาแล้วฮะผมไม่ได้เพิ่มไม่ได้เร่งเวลาเลยก็ร้อนแล้วก็จะเดือดใกล้จะเดือดแล้วเป็นไอต้องบอกว่าตัวเนี้ยฮะประหยัดไฟเขาเป็นเทคโนโลยีประหยัดไฟเขาเขียนบอกอยู่ว่าใช้ไฟเพียง 1,300 วัตต์เท่านั้นนะครับมีควันแล้วนะฮะมีควันแล้วร้อนแล้วนะครับระบบเซฟตี้ของเขานะครับถ้าเราเปิดทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาจะมีชิปข้างในนะครับเป็นเทอร์โมตัดอุณหภูมิความร้อนหรือถ้าอะไรก็ตามที่เรายกหม้อออกนะฮะที่เรายกหม้อออกนะครับยกหม้อออกจะขึ้น E0 นะครับจะขึ้น E0 ก็คือตัวเครื่องนะครับไม่ได้ทำงานแล้วจนกว่าเราจะเอาหม้อไปวางอีกทีนึงนะครับพอหม้อไปวางก็ขึ้นเลข 2,000 นี่ครับร้อนไวมากกินไฟเพียง 1,300 วัตต์นะฮะอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับฮอตพอตปรับได้เป็นซุปนะครับเราก็ไปอ่านที่คู่มือเป็นวอเตอร์เป็นผัดนะครับทอดนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นการเพิ่มรสตามเราเองนะฮะในส่วนของตัวปุ่มเวลานะครับแล้วก็กดไทม์เมอร์นะฮะแล้วก็ปรับเวลาปรับนาทีเป็นไทม์เมอร์นะฮะลองเล่นดูแล้วก็ล็อกนะครับก็เพื่อที่คนจะไม่พลาดไปกดโดนให้เรากดปุ่มล็อกค้างจนขึ้นคำว่าล็อกนะฮะส่วนถ้าเราจะปลดล็อกนะครับให้เรากดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะขึ้นว่าปลดล็อกเร็วมากนะฮะหลังจากที่เราปิดเครื่องนะครับตัวพัดลมก็ยังทำงานอยู่เพราะเป็นการระบายความร้อนเราก็ให้พัดลมเขาทำงานระบายความร้อนให้ดีนะฮะส่วนนี่นะฮะเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพลังงานเขาจะไม่สูญเสียจับได้ก็จะเป็นแค่ความร้อนที่จากน้ำร้อนนะครับเข้ามาที่เตาที่เป็นกระจก